สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนน้องรู้ครับหนูเตือนค่ะกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อแรกคือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและของใช้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารการดูแลรักษาฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันผุและเกิดอาการเจ็บปวดทานอาหารได้น้อยเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ครับข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือที่ไม่สะอาดอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นควรล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินอาหารสัมผัสใบหน้าและหลังเข้าห้องน้ำไอจามและสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดการกินอาหารที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆเราจึงควรกินอาหารสะอาดให้ครบ5หมู่ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปด้วยนะครับข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงควรลดละเลิกกันนะคะข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกชีวิตทุกคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญเคารพกันเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันนะครับข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติภัยทำให้เกิดการสูญเสียมากมายเริ่มที่ตัวเราใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับข้อที่9ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราควรมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยเมื่อมีความเครียดควรปรึกษาคนรอบข้างนะคะข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีจิตอาสาดังนั้นควรแบ่งปันช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับผลิตโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข